โอวาทธรรมของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายพระภิกษุสามเณรพากันตั้งใจปฏิบัติคือเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่าการปฏิบัติบูชานั้นประเสริฐกว่าอามิตรบูชาเพราะการปฏิบัติบูชาชื่อว่ารักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเรานั่งสมาธิเกิดความเจ็บปวดความเมื่อยความกระวนกระวายต่อเราก็ต้องคิดว่าในขณะนั้นเรากำลังรักษาพระพุทธศาสนานอกเหนือจากรักษาพระพุทธศาสนาเราก็ได้ชื่อว่าเราได้ทำประโยชน์แก่ตัวของเราด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ควรคำนึงถึงว่ามันจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยเหนื่อยหิวกระวนกระวายแค่ไหนเราก็ต้องทำใจของเราให้แน่วแน่เพราะการที่จะสำเร็จหรือการที่เกิดผลประโยชน์นั้นมันเกิดขึ้นเพียงวินาทีเท่านั้นเองผลที่ได้รับสิ่งที่สำเร็จเราลองดูก็แล้วกันคิดดูก็แล้วกันว่าการสำเร็จนั้นมันอยู่ที่วินาทีสุดท้ายเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารมันไปสำเร็จเอาคำสุดท้ายคือคำอิ่มตัวหนังสือก็ไปจบเอาตัวสุดท้ายสุดท้ายนั้นมันไม่กี่วินาทีสมาธิของเราก็เช่นเดียวกันที่มันจะเกิดผลประโยชน์หรือที่จะให้สำเร็จนั้นมันอยู่ในวินาทีสุดท้ายแต่ก่อนที่จะถึงวินาทีสุดท้ายนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการกระทำมานานบ้างไม่นานบ้างก็สุดแล้วแต่เหตุการณ์นั้นอย่างบ้านหลังมันโตก็นานหน่อยหลังมันเล็กก็ไม่นานเท่าไหร่แต่เวลาที่จะสำเร็จนั้นมันมีอยู่เวลาหนึ่งสมาธิของเราก็เช่นเดียวกันมันก็มีอยู่เวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงความทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นกับเราเรียกว่ากัดฟันต่อสู้ธรรมะที่จะเข้าสู่ใจนี้ยากหนักหนาที่เราจะมีธรรมะเข้าสู่ใจของเราได้ในวันและคืนเดือนและปีเราจะมีแต่อารมณ์และสัญญานานประการที่มันจะหลั่งไหลเข้าสู่ใจของเราแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เป็นความโลภความโกรธความหลงส่วนธรรมะหรือกระแสธรรมที่เข้าสู่ใจของเรานั้นเป็นส่วนที่ทำให้ขจัดสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราก็ไปสะสมเป็นพลังการสะสมของธรรมะนั้นนำสุขมาให้นำความบริสุทธิ์มาให้เพราะฉะนั้นที่เราได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งภาชนะของเราให้ดีแล้วปล่อยให้ธรรมะเหล่านี้หลั่งไหลเข้าสู่ใจถึงแม้ว่าจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งเช่นเดียวกันกับเรารับประทานอาหารเราจะเห็นเมล็ดข้าวก็ตามเราจะเห็นเนื้อเห็นปลาอาหารต่างๆก็ตามไม่เห็นก็ตามเมื่อเรากินมันเข้าไปมันก็ต้องเข้าไปเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทุกชิ้นทุกอันธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันย่อมจะต้องเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราทุกบาททุกคาถาและทุกคำจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามเหมือนดังที่ข้างข่าวจับอยู่ที่บนถ้ำมีพระจำนวนหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในถ้ำสวดมนต์เสียงสวดมนต์นั้นขังคาวมันก็คงไม่รู้ว่าพระท่านทำอะไรแต่ในที่สุดนั้นพวกขังคาวเหล่านั้นมันลืมตัวปล่อยเท้าของมันลงมาหัวกระแทกหินขังคาวได้ตายหมดทั้งฝูงและขังคาวเหล่านั้น
ก็จิตได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรทั้งหมดเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามในเมื่อหลั่งไหลเข้าสู่ใจของเราแล้วนั้นคืออมฤตธรรมที่จะเข้าไปเป็นบุญเข้าไปเป็นวาสนาเข้าไปเป็นบารมีสนับสนุนให้จิตใจของเรานี้ได้รับการพัฒนาและมีความสูงขึ้นตามลำดับความสูงของใจนั้นอยู่ที่การฝึกฝนการฝึกฝนนั้นอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของแต่ละบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ความอดทนเป็นเครื่องแผดเผากองกิเลสความอดทนเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพจน์ความอดทนย่อมนำความสุขมาให้อดทนหมายถึงอดทนต่อการทำความดีอดทนต่อการจำศีลอดทนต่อการภาวนาอดทนต่อการทำบุญกุศลทั่วไปความอดทนเหล่านั้นถือว่าเป็นความอดทนที่นำความสุขมาให้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวของเราที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็เพื่อให้เข้าใจว่ารูปนี้มันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นแต่เราก็พากันหลงรักหลงชังมันแต่แท้ที่จริงนั้นคือธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ส่วนใดที่แข็งแข็งอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าธาตุดินส่วนใดที่เหลวๆก็เรียกว่าธาตุน้ำส่วนใดที่พัดไปพัดมาก็เรียกว่าธาตุลมส่วนใดที่ทำร่างกายให้อบอุ่นก็เรียกว่าธาตุไฟทั้งสี่อย่างประชุมพร้อมกันเข้าก็เป็นร่างกายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่ารูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปนี้ไม่ใช่ตนการที่เราถือเป็นตัวเป็นตนแล้วเกิดกิเลสขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของการสมมุติเราได้สมมุติกันขึ้นเมื่อเราสมมุติแล้วเราก็ได้ไปหลงสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมานั้นนั่นแหละเรียกว่าโมหะในกิเลสทั้งสามกองนั้นมีกองที่หนึ่งก็คือความโลภเรียกว่าโลภะกองที่สองเรียกความโกรธก็เรียกว่าโทสะกองที่สามเรียกว่าความหลงก็เรียกว่าโมหะเพราะฉะนั้นโมหะที่ความที่ไม่เข้าใจนั้นจึงได้ประกอบพร้อมด้วยอวิชชาเมื่อมีอวิชชาอยู่แล้วกิเลสทั้งสามกองก็รวมตัวกันเป็นกำลังเพื่อที่จะผลักดันบุคคลให้เข้าไปสู่จุดหนึ่งจุดนั้นคือความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะแก้คือพระพุทธองค์ของเรานั้นไม่ได้ทรงเกรงใจคือไม่ทรงเกรงใจว่าเมื่อพระองค์เทศนาไปแล้วคนจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่พระองค์ได้ทรงตรัสความจริงต้องการที่จะให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชาติทั้งมวลเหมือนกันกับคนที่ผ่าตัดคนผ่าตัดเรียกว่าหมอผ่าตัดไม่ต้องเกรงใจคนที่เป็นโรคร่างกายจะเป็นอะไรไม่ทราบฉันมีมีดฉันจะปาดมันลงไปตรงไหนมันเป็นโรคฉันจะตัดมันออกแกจะเจ็บแกจะปวดแกจะเป็นอะไรฉันไม่รู้ด้วยแต่ฉันมีหน้าที่ที่จะต้องการให้ผู้คนนี้หายจากโรคภัยและก็ทำการผ่าตัดทันทีไม่ต้องกลัวว่าคนผ่าตัดจะเจ็บปวดแค่ไหนอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพื่อที่จะให้ผู้คนทั้งหลายนั้น
ได้รู้ความจริงถึงแม้ว่าพระดำรัสที่พระองค์ดำรัสไปนั้นต้องกระทบบุคคลผู้หนึ่งบุคคลผู้ใดจำพวกหนึ่งจำพวกใดก็ตามพระองค์ไม่ได้ทรงคำนึงถึงคำนึงแต่ว่าเมื่อใครปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะบังเกิดผลคือความดีงามที่เกิดขึ้นและก็สามารถทำให้เขาเหล่านั้นพ้นไปจากห้วงแห่งความทุกข์ได้ด้วยประการทั้งปวงการยกย่องการสรรเสริญหรือว่าพวกที่ประจบสอพลอต่างๆเหล่านั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสตำหนิติเตียนว่าพวกเหล่านั้นพากันหลงอยู่ในโลกธรรมโลกธรรมมีอยู่กี่อย่างเขาเรียกว่าโลกธรรม8โลกธรรม8นั้นก็คือได้ยศเสื่อมยศได้ลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์นินทาสรรเสริญเหล่านี้เรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมนี้มีอยู่ประจำใจมนุษย์โลกทั้งหลายซึ่งพอใจในการที่จะมีโลกธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าโลกธรรมนั้นมันประกอบพร้อมไปด้วยอารมณ์ต่างๆคอยยกยอบุคคลบ้างคอยข่มขู่บุคคลบ้างได้มาบ้างเสียไปบ้างอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของโลกธรรมโลกธรรมเหล่านี้คนย่อมติดคือติดมันใครๆก็ยอมติดคือยอมอยู่ใต้อำนาจแห่งโลกธรรมมียศดีใจเสียยศไปเสียใจได้เงินมาดีใจเสียเงินไปเสียใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือจิตที่อยู่ในสำนึกที่อยู่ภายใต้แห่งอำนาจของโลกธรรมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแก้เรียกว่าพระองค์ทรงตรัสเลยตรัสไว้อย่างตรงๆเลยว่าเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วไม่มีการหวั่นไหวจิตตังยัสสะนักกัมปติจิตนี้ไม่หวั่นไหวพุทธสะโลกะธรรมเมหิเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วจิตตังยัสสะนักกัมปติเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไม่หวั่นไหวแล้ววิรชังก็ไม่มีทุลี